สวัสดีครับวันนี้เราก็มาส่งแม่เชอรี่วันที่2มาทำงานเนาะอันนี้ก็ช่วงที่เขาอยู่บนรถแล้วก็ออกมาขับถ่ายกันเนาะออกมาขับถ่ายกันก็เมื่อกี้เพิ่งขับถ่ายเสร็จก็มายืนเงี้ยเดี๋ยวก็จะพาชี้อยู่มานี่เดินอันนี้ฮะวิธีที่เอาไป3ตัวโรมันก็จุดที่เขาขับถ่ายอยู่ตรงนู้นเราเตรียมถุงมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราเก็บแต่เราไว้ก่อนแล้วก็ถ่ายเมื่อกี้ก็ขับถ่ายหมดเลยทั้ง3ตัวเลยก็เหมือนเดิมนะครับปริยศาสตร์มาแล้วนี่ปริยศาสตร์มาแล้วเราคุมกันฝนไว้เพราะว่าเราใส่ข้างในไม่ได้ก็เขามาส่งถึงที่นะฮะเราเซอร์ไพรส์มากเลยเพราะตอนแรกเรานัดพรุ่งนี้เขามาส่งวันนี้ก่อนก็ต้องเก็บแบงค์หลังอย่างนี้เพราะว่าในรถไม่ได้เพราะมันร้อยโลเนาะรถนี้มีร้อยโลนะฮะแค่ร้อยโลรถต่อไปค่อยว่ากันนะก็มาก็ทำอะไรได้เล่นครับก่อนขึ้นรถเห็นไหมว่าถ้ามา3ตัวเนี่ยมันคอนโทรลได้แล้วติ๊งตังอ่ะเขาจะไม่เหมือนอย่างนี้ติ๊งตังถ้าบดเขาจะไม่เดินเลยนอนเลยถ้าไม่เดินคือนอนแล้วเวลานอนเนี่ย3ตัวกำลังจะไปอีกตัวนอนเนี่ยมันไม่ใช่ละจะขึ้นบันได3ตัวขึ้นอีกตัวไม่ขึ้นไม่ใช่ละมันก็เลยกลายเป็นว่ามันต้องแยกนี่คือเหตุผลว่าทำไมถึงให้ติ๊งตังอยู่ที่บ้านมันต้องแยกไม่เอาพาเดินกลับดิมันไปไหนแล้วถ้าฝึกให้เดินต้องดึงสายไว้อันนี้เป็นโซ่คอที่ว่าฝึกหมาอยู่แล้วแต่ถ้าฝึกให้เดินเราต้องให้เดินข้างขาจริงๆเขาให้เดินขาซ้ายนะเขาไม่ได้เดินขาขวาอันนี้เราเดินแต่ติ๊งตังเป็นรัดอกซึ่งมันโคนาเป็นรัดอกเพราะมันคอนโทรลง่ายกว่าเห็นไหมขนมันเชียแล้วก็อ้วนมากอ้วนและเตี้ยอ้วนเตี้ยเล็กกว่าเขาเขาคู่กันเบนเป็นกอขอคอวันนี้เป็นทุกวันอะไรเนี่ยให้เขาไปหาน้ำลูกเดี๋ยวพ่อให้กินน้ำไปขึ้นรถดีกว่าก็หอมปากหอมคอแค่นี้ก็พอแล้วให้ขึ้นรถดีกว่าส่วนให้ขึ้นรถยังไงนั้นให้ขึ้นรถมาดูวิธีการให้ขึ้นรถนะครับขึ้นรถนาไปก่อนอ่ะใครจะขึ้นก่อนโอ้โหไม่ได้เช็ดเท้าคุณนาขึ้นเองได้ไหมไม่ได้ค่ะหนูอ้วน ขาหนูสั้นเอาประมาณนี้ก็จะอยู่อย่างนี้เราก็จะประมาณนี้เห็นไหมเขาอยู่กันได้เห็นป่ะเขาอยู่กันได้คือถ้าเขาไปตามกันเขาเดินตามกันเขาทำอะไรใกล้เคียงกันมันจะดูแลง่ายกว่าต่อให้3ตัวก็เถอะถึง4ตัวก็เถอะถ้าเขาไปด้วยกัน5ตัวก็เถอะถ้ารถใส่หมดแต่ถ้ามีตัวหนึ่งแตกต่างต้องแยกแล้วฝึกก่อนแยกแล้วฝึกก่อนเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็อย่าพึ่งพอแล้วแม่ไปพอแล้วเดี๋ยวให้กินน้ำเดี๋ยวผมเก็บอื่นก่อนแล้วกันโอเคก็แค่นี้แหละฮะบ๊ายบาย